วันนี้มาต่อในคลิปที่2เนาะในคลิปที่2นี้มาต่อข้อที่2เนาะข้อที่2คือจุลังปราสาทจุลังปราสาทนี้หรือเอิ้นว่าเนอรอนเป็นหัวหน่วยประกอบสร้างของระบบประสาทจุลังประสาทมีลักษณะแตกต่างกับจุลังอื่นของร่างกายเช่นเป็นจุลังที่ยาวแตกง่ายมีหน้าที่รับส่งความรู้สึกและบ่สามารถเกิดใหม่มาทดแทนกับจุลังที่ตายไปแล้วเนาะคือกับจุลังอื่นเนาะแล้วรูปภาพนี้แม่นจุลังประสาทจะประกอบมีดังนี้มีโตจุลังแล้วก็อักโซนเนาะอันนี้เป็นรูปภาพของจุลังประสาทคนเฮาเด้อวันนี้จุลังประสาทประกอบมีอยู่3ภาคส่วนก็คือดังนี้โตจุลังแล้วก็อักโซนมีอยู่3อย่างเนาะแล้วมาเบิ่งดังนี้เป็นเส้นใหญ่สั้นเป็นเส้นใหญ่สั้นมีจำนวนหลายมีหน้าที่รับเอาความรู้สึกจากภายในและภายนอกของร่างกายเข้าสู่ตัวจุลังอันนี้แม่นดังนี้เด้อวันนี้ตัวจุลังมีอนุองค์ประกอบคือจุลังทั่วไปมีหน้าที่รับความรู้สึกจากดังนี้และตรงหาเส้นอักโซนนะมันเรียกว่าอักโซนนี้เป็นเส้นที่ยาวมีเพียงเส้นเดียวมีหน้าที่รับเอาความรู้สึกจากตัวจุลังนี้เนาะแล้วส่งต่อหาจุลังอื่นเพื่อไปถึงจุลังเป้าหมายเนาะเอามานี่เฮามาต่อข้อที่3เนาะการสะท้อนนี้แม่นการปฏิกิริยาตอบคืนจากการกระตุ้นทางภายในและภายนอกเช่นตัวอย่างเวลาตีนเฮานี่ไปเหยียบน้ำเมื่อถูกไฟเมื่อถูกเย็นเนาะเขาจะทบออกทันทีเนาะหรือว่าเขาจะถอดทันทีเนาะแล้วการตอบคืนในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการสะท้อนคืนเนาะการสะท้อนคืนนี้จะผ่านส่วนต่างๆของประสาทเขตนอกเนาะแล้วมาต่อข้อที่4เนาะปัจจัยที่เป็นผลลบต่อการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทเนาะไปบัดนี้มาต่อปัจจัยทางวัตถุก็แม่นปัจจัยทางฟิสิกส์รวมมีแสงมีสีมีเสียงที่เกินขอบเขตความสามารถของอวัยวะรับรู้ก็คือตาคือหูเนาะรับเสียงหรือรับภาพต่างๆเนาะบ่สามารถรู้เกี่ยวกับทั้งแสงทั้งภาพหรือเลเซอร์ต่างๆเนาะแล้ววันนี้ปัจจัยทางเคมีนี่เป็นปัจจัยที่ประกอบมีเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล่าก็คือยาสูบคือเบียร์เนาะคือยาสูบสิ่งดังกล่าวนี้มันจะกระทบต่อระบบประสาทโดยตรงเนาะหรือต่อการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทเฮ็ดให้ระบบประสาทนี้เสื่อมโทรมก่อนกำหนดบ่สามารถควบคุมอารมณ์และการเฮ็ดเวียกของกลางเนาะอันนี้แม่นปัจจัยทางเคมีเนาะบัดนี้เฮามาต่อข้อที่5สิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะสำหรับประเภทสิ่งเสพติดเขาพูดแล้วเนาะว่ามีอย่างเดียวสิ่งเสพติดมีหลายประเภทเช่นมีตีนมีมอร์ฟีนเฮโรอีนและธาตุสังเคราะห์อื่นแล้วก็มีธาตุละเอียดก็คือน้ำมันเบซินเทนเนอร์กาวพลาสติกน้ำยาซักแห้งอื่นเนาะแล้วมียานอนหลับแล้วก็ยาระงับก็คือยาแก้แพ้ยาแก้คันต่างๆเนาะวันนี้มียากระตุ้นประสาทต้องมีเอมเฟตามีนโปอาอินและใบกระท่อมเนาะมีประสาทร้อนก็คือกัญชาหรือ STP หรือ DNT เนาะแล้วก็มีเหล้าแล้วก็เครื่องดื่มเมาต่างๆเนาะนี่เป็นสิ่งที่เสพติดประเภทต่างๆเนาะอันนี้แม่นสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเฮาเนาะฉะนั้นในนี้การคิดของอาจารย์เนาะเวลาจะใกล้สิ้นสุดแล้วอาจารย์จะพาพลานไปต่ออยู่ในคลิปที่3เด้อพลานเด้อเอาขอขอบใจ